ยังน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในฝรั่งเศสล่าสุดพบยอดผู้ป่วยใหม่เมื่อ17พฤศจิกายน2563เพิ่มขึ้น 45,522 รายส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 2,36,755 รายมากที่สุดในทวีปยุโรปและอยู่อันดับ4ของโลกโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 46,273 คนด้านอธิบดีกรมสาธารณสุขยืนยันว่ามาตรการต่างๆที่ได้ใช้ในประเทศเริ่มเห็นผลแล้วมีผู้ติดเชื้อน้อยลงแต่ทว่าเรื่องนี้กลับกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนอย่างหนักโดยพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวในช่วงปลายเดือนกันยาถึงพฤศจิกายนในหมู่คนยากไร้คนว่างงานหนุ่มสาวและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตขณะที่เอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีมีกำหนดจะแถลงเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งอาจจะเริ่ม1ธันวาคมนี้ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ทางรัฐบาลได้เตรียมสั่งซื้อวัคซีนต้านไวรัสโดยทำสัญญากับบริษัทผู้ผลิตแล้ว5แห่งและกำลังเจรจาสั่งซื้อกับโมเดอร์นาที่ประกาศว่าผลิตวัคซีนได้มีประสิทธิภาพถึง 94.5% พร้อมเตรียมงบประมาณ 1,500 ล้านยูโรเพื่อจัดซื้อล็อตแรกในปี2564รวมทั้งจัดรณรงค์ฉีดวัคซีนเมื่อวัคซีนได้รับความเห็นชอบจากสาธารณสุขซึ่งองค์กรยายุโรปคาดว่าจะเห็นชอบต่อวัคซีนชุดแรกได้สิ้นปีนี้และกำลังตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ร้านขายสินค้าไม่จำเป็นเปิดบริการได้หรือไม่ในสัปดาห์หน้าหลังจากนายกรัฐมนตรีเคยประกาศว่าอาจให้ขายได้ตั้งแต่1ธันวาคมหากสถานการณ์ดีขึ้นและหาแนวทางปฏิบัติที่เคร่งครัดมากขึ้นได้แต่ก็ได้อนุญาตให้ขายต้นสนสำหรับเทศกาลคริสต์มาสตั้งแต่20พฤศจิกายนโดยร้านค้าประเภทนี้ส่วนมากวางขายกลางแจ้งขณะที่ประธานาธิบดียังไม่อนุญาตให้มีผู้ชมกีฬาในสนามได้ในเดือนหน้าโดยคาดว่าต้นปี2564จะให้เข้าชมการแข่งขันได้แบบจำกัดจำนวนนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของฝรั่งเศสที่ยังต้องลุ้นกันว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเมื่อไหร่